ทุกนาทีครอบครัวดนตรีและคอนเสิร์ตทุกนาทีครอบครัวดนตรีและคอนเสิร์ตช่วงที่1สนับสนุนโดยและคอนเสิร์ตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตเจอกันในวันนี้นะคะอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนหูยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยจะสิ้นปีกันอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะต่อให้จะเป็นช่วงฤดูไหนเดือนไหนรายการของเราค่ะก็ยังมีความสุขผ่านเสียงเพลงมาฝากแฟนๆกันเช่นเคยโดยเฉพาะวันนี้นะคะความสุขวันนี้เนี่ยน่าจะส่งตรงสำหรับสาวๆโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าช่วงแรกของเรานำกองทัพศิลปินจากบ้านแชนเดเลียร์มิวสิกมาฝากแฟนๆกันด้วยซึ่งแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงค่ายแชนเดเลียร์มิวสิกโดยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เนี่ยแฟนๆช่อง3ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเพลงประกอบละครนะคะซึ่งพี่หนึ่งเนี่ยก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เราได้ฟังไปเพลินๆดูละครไปด้วยก็อินเข้าไปใหญ่เลยแต่วันนี้นอกจากอินแล้วเราจะมาฟินมากรีดด้วยกันค่ะเพราะว่าแชนเดเลียร์มิวสิกวันนี้นะคะเขาได้ปลุกปั้นศิลปินน้องใหม่หน้าใหม่งานดีมากๆโดยเฉพาะ4หนุ่มวงนี้ค่ะกับ The Fin นั่นเองนำทีมโดย Frankie, Ice, Nick New แล้วก็ Smith นั่นเองนะคะปล่อยซิงเกิลแรกออกมาชื่อเพลงว่าแหมอันนี้ออกเสียงเองจริงๆก็ออกเสียงแหมนั่นแหละค่ะคือหนุ่มๆเขาบอกว่าปกติแล้วอะเคยใช่ไหมคะเวลาเราอกหักเราเพื่อนมาปลอบเพื่อนก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยช่างมันเถอะนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมคือเข้าใจแน่ว่ามันคนละฟีลลิ่งกันสำหรับคนที่อกหักน้ำตานองอย่างเราเนี่ยก็ได้แต่พูดว่าแหมไม่เป็นเราอะไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่าหนุ่มๆเขาจะแหมด้วยเหตุผลอะไรนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะI'm not afraid to die.
โอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่สไตล์จริงๆนะคะทั้งแฟรงกี้ไอซ์นิวแล้วก็สมิธเอาเป็นว่านอกจากจะเสียงร้องดีๆขนาดนี้แล้วติดตามผลงานในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะโดยเฉพาะกับละครทางช่อง3บอกได้เลยว่าหน้าตาดีขนาดนี้รับรองว่าผู้จัดไม่เว้นว่างแน่นอนนะจ๊ะแต่วันนี้ค่ะ Chandelier Music ไม่ได้ปล่อยมาแค่ศิลปินกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะอีกหนึ่งหนุ่มบ้างดีกว่าบอกได้เลยว่าแฟนคลับเนี่ยโอ้โหถล่มทลายมากๆกับกองทัพพีคนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยปล่อยซิงเกิลเปิดตัวมาชื่อเพลงว่า Say No หล่อมากเท่มากแซ่บมากนอกจากจะหน้าตาดีร้องเพลงดีแล้วสเต็ปการเต้นเป็นรถนะคะเอาเป็นว่าไปพิสูจน์ด้วยสายตาคุณผู้ชมเองเลยดีกว่าไปชมกันเลยเซโนกับกองทัพพีค่ะอยากจะรู้ในหัวใจของเธอทำไมไม่เคยมีฉันข้างในไม่ว่าดีสักเท่าไรก็ไม่เคยจะสนใจยิ่งใกล้ดูยิ่งไกลอยากจะรู้ว่าต้องดีเท่าไรถึงมากพอให้เธอเห็นค่าที่จะ no 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 ทำให้ใจของฉันมีปัญหามีน้ำตาตกเธอบอกได้ไหมฉันไม่ดีหรือไงบอกได้ไหม Spend years wanna get her oh wanna get her oh wanna get her 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 wanna get herHey, once you say that, they pull a trigger like bang, 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 let me go dang, dang, dang. Just stop for a minute. Can we spread the love? Yeah. Am I the only one to say that I should forget her? I'm the pants should move on. Don't even bother. Hey, hey, don't even bother. Let's make it be and forget the rest of it. Bok dai mai, chun mi di ru ngai. Bok dai mai. Spend years trying to get her, oh, trying to get her, oh.แหมวันนี้รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานค่ะดู MV ไปก็บิดข่วยเขินไปนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็น2ศิลปินนะคะทั้ง The Fin แล้วก็กองทัพพีคที่ตอนนี้บ้านของ Chandelier Music ก็ปล่อยมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วดังนั้นต่อจากนี้ค่ะทั้งซิงเกิลแรกซิงเกิลต่อไปรวมไปถึงผลงานละครห้ามพลาดเลยนะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook YouTube ของ Chandelier Music รวมไปถึงทางช่อง3ของเรากันด้วยนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเพลงประกอบละครรอแฟนๆกันอยู่เช่นเคยค่ะเพลงประกอบละครกับแก้วกุมพันธ์ที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะดังนั้นตอนนี้ละครกำลังสนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง3ของเรานั่นเองค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเพลงก่อนปิดเบรกของเรากันไปในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวละครจะจบลงไปแล้วกับด้วยแรงอธิษฐานแต่แฟนๆก็ยังขอเพลงประกอบละครกันเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะเพลงนี้นะคะขอให้เหมือนเดิมค่ะเราได้พี่นกพรชำนิมาร้องให้ด้วยซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงในตำนานเลยนะคะหนึ่งในเพลงยอดฮิตจากวงสุนทราภรณ์นั่นเองเดี๋ยววันนี้มาฟังในเวอร์ชันของพี่นกพรชำนิกันว่าจะเป็นยังไงจะเพราะจะฟินแค่ไหนกับขอให้เหมือนเดิมค่ะฉันกอดเล่าลมชื่นใจจูบแก้มนวลฉันยวนย้ำตรึงจิตคำนึงถึงวันรักษาหรือไทยหอมหวนนวลปราณมีสางหายไปถึงห่างแสนไกลยังติดหัวใจไม่ลืมยาใจฝันเตือนมาเจอกันแล้วยายชายชื่อฉันมาเยี่ยมอยู่อย่างเคยสุดที่รักลืมแล้วหรือไรโปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดชายหวานซึ้งอันใดจงอย่าร้างเลยขออย่าเฉยเมยรักเอ่ยขอให้เหมือนเดิใจฝันเตือนมาเจอกันแล้วยายเฉยชิวฉันมาเยี่ยมอยู่อย่างเคยสุดที่รักลืมแล้วหรือไรโปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดชายหวานซึ้งอันใดจงอย่าร้างเลยขอเฉยเลยรักเลยขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมยาใจฝันเตือนมาเจอกันแล้วยายชายชื่อฉันมาเยี่ยมอยู่อย่างเคยสุดที่รักลืมแล้วหรือไรโปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดชายหวานซึ้งอันใดจงอย่าร้างเลยขออย่าเฉยเมยรักเอ่ยขอให้เหมือนเดิมนี่ก็เป็น3เพลงในช่วงของเพลงประกอบละครที่วันนี้ทิปเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่รายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีไลฟ์คอนเสิร์ตสุดมันมาฝากแฟนๆกันเช่นเคยจะเป็นนักแสดงท่านไหนและละครเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะคะ
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้เรามีไลฟ์คอนเสิร์ตสุดมันมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนำทีมโดยนักแสดงกับละครเรื่องริมฝั่งน้ำค่ะอาจารย์พฤกษ์วีนัทหรือว่าเพื่อนคณินแล้วก็น้องนาตาลีปนาลีนำทีมนักแสดงมากันอย่างคับคั่งเลยจะมีใครมาบ้างรวมไปถึงเนี่ยมีร้องเพลงอะไรกันบ้างอย่ารอช้าไปกรี๊ดพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครดูริมฝั่งน้ำบ้างครับร้องได้ช่วยร้องตามด้วยนะครับที่ผ่านมาดูเหมือนฉันไม่เคยห่วงใยดูเหมือนฉันไม่มีหัวใจมีแต่ทำให้เจ็บให้ช้ำเกลียดตัวเองทั้งที่รู้ก็ยังจะทำเจ็บซ้ำๆมันอยู่ทุกวันอยากขอโทษที่ทำเกินไปแอบห่วงเธอรู้ไหมไม่ใช่ว่าไม่รักที่ทำไปนั้นตัวฉันคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันยิ่งได้เห็นเธอมีน้ำตายิ่งตอกย้ำให้ฉันยิ่งเจ็บอยากเดินเข้าไปหาอยากไปซับน้ำตาให้เธอกอดใครยิ่งรังแกเธอมากเท่าไรยิ่งสะท้อนขึ้นมาเท่านั้นถ้าเธอยังรักกันโปรดอย่าจากฉันไปอภัยให้ฉันได้ไหมไหนใครดูริมฝั่งน้ำเมื่อคืนบ้างยกมือไหมโอ้โหเต็มเลยขอบคุณครับที่ผ่านมาดูมันฉันไม่เป็นอะไรเธอรู้ไหมฉันก็เสียใจแต่ไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งทำร้ายคนที่รักให้ยิ่งปวดใจมันก็เหมือนทำลายหัวใจของตัวฉันให้พังตามไปแอบห่วงเธอรู้ไหมไม่ใช่ว่าไม่รักที่ทำไปนั้นตัวฉันคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันยิ่งได้เห็นเธอมีน้ำตายิ่งตอกย้ำให้ฉันยิ่งเจ็บอยากเดินเข้าไปหาอยากไปซับน้ำตาให้เธอกอดใครยิ่งรังแกเธอมากเท่าไรยิ่งสะท้อนขึ้นมาเท่านั้นถ้าเธอยังรักกันโปรดอย่าจากฉันไปอภัยให้ฉันได้ไหมมาคืนนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมดูกันนะตอนสุดท้ายแล้วอ่ะอย่าโกรธอันนั้นเลยนะครับยิ่งได้เห็นเธอมีน้ำตายิ่งตอกย้ำให้ฉันยิ่งเจ็บอยากเดินเข้าไปหาอยากไปซับน้ำตาให้เธอกอดใครยิ่งรังแกเธอมากเท่าไรยิ่งสะท้อนขึ้นมาเท่านั้นถ้าเธอยังรักกันโปรดอย่าจากฉันไปอภัยให้ฉันได้ไหมอภัยให้อนัทได้ไหมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันเชื่อว่ารักแท้จริงต้องเกิดจากหัวใจไม่ใช่แค่อารมณ์อ่อนไหวเท่านั้นฉันเชื่อว่ารักการเดินทางไปด้วยกันไม่ใช่แค่มองตากันแล้วเผลอไปและตอนนี้ที่ฉันได้พบเธอเรียกว่ารักได้หรือเปล่าขอบคุณทุกสิ่งขอบ
าเธอคือใครคนนั้นฉันเชื่อว่าเราจะได้เดินทางไปด้วยกันจะเคียงข้างกันจนวันสุดท้ายและตอนนี้ที่ฉันได้พบเธอเรียกว่ารักได้หรือเปล่าขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างมีเธอข้างข้างก็เลยได้เข้าใจขอบคุณที่เธอช่วยตอบคำถามในหัวใจความรักเป็นอย่างไรได้รู้และมั่นใจเพราะเธไกล
ของเรื่องเราดีกว่าค่ะขอเชิญพี่เพื่อนค่ะสวัสดีครับผมในแววตาของความจริงใจคือความหมายร้อยพันได้รับได้รู้ว่าเรามีกันความผูกพันไม่จางไปอุ่นไอรักได้พักผิงอิ่มทุกครั้งทั้งกายและทั้งใจยิ่งคืนวันผ่านไปความสุขยิ่งเพิ่มเติมแค่กลับมาตรงนี้นอดเอาไว้ให้กันเรื่อยมาขอบคุณครับผมกำลังใจนั้นมีเกินพอเมย์ก็พร้อมรับฟังแต่คนละวัยก็ใจเดียวกันคอยแบ่งปันทุกเรื่องไปโปรดจำไว้ถ้าวันหนึ่งหากชีวิตต้องเจอกับเรื่องใดรับมือมันไม่ไหวก็ปล่อยมันตรงนั้นเอาช่วยกันแค่กลับมาตรงนี้ที่นี้มีรักอยู่เสมอมีรอยยิ้มทุกทีที่เจอห่วงใยและเข้าใจมีอ้อมกอดเอาไว้ให้กันเรื่อยมาเอาขอเสียงเป็นแฟนริมฝั่งน้ำหน่อยเร็วโปรดจำไว้ถ้าวันหนึ่งเขากับรับมือมันไม่ไหวก็ปล่อยมันตรงนั้นอยู่เสมอมีรอยยิ้มทุกทีที่เจอห่วงใยและเข้าใจมีอ้อมกอดเอาไว้แค่กลับมาตรงนี้ที่นี้มีรักอยู่เสมอมีรอยยิ้มทุกทีที่เจอห่วงใยและเข้าใจมีอ้อมกอดเอาไว้กันเรื่อยมาโอ้ขอบคุณครับผมโอ้ข้างบนขอเสียงหน่อยแล้วและทั้งหมดนี้คือความสุขผ่านเสียงเพลงนะคะที่ทิพย์เอามาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยก็อย่าลืมนะคะนอกจากติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:00 นตรงทางช่อง28แล้วสามารถไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะจะได้มาอัปเดตกิจกรรมกันด้วยว่าอุ๊ยถ้าอยากเล่นเกมลุ้นว่าจะเป็นผู้โชคดีขึ้นไปกระทบใจดาราที่เราชื่นชอบจะทำได้เมื่อไหร่และมีเกมอะไรให้เราได้เล่นนั้นรีบไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันก่อนได้เลยค่ะสวัสดีทิพย์ลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุ้มค่าทุกนาทีครอบครัวดนตรีและคอนเสิร์ตLive concert